สวัสดีจ้าสวัสดีตอนเช้าๆค่ะพี่น้องวันนี้ถ้าพี่น้องเขาค่อยแล้วค่ะวันนี้สิอ้อมนี่กระปูซื้อกินค่ะพี่น้องเอ็งยังเกาะขวหรืออ้อมค่ะขวหรืออ้อมมันอ้อมอีกกระปูใส่อันทักซีเล่าใส่ผักกาดบานเฮานะคะพี่น้องผักตามหัวตามสวนอีกกระปูเฮาขุดมาได้ล่ะค่ะพี่น้องสิมาอ้อมซื้อกินนะคะอ้อมใส่กบน้ำค่ะพี่น้องอีปูนานี่ก็มันพี่น้องมาเด้อพี่น้องมากินอ้อมมีกระปูน้ำกันค่ะวันนี้สวัสดีค่ะพี่น้องมาพี่น้องวันนี้สิขวอีกระปูสู้กินกระปูไม่ได้ตัวยังไงไม่ได้ปูแม่เลยค่ะพี่น้องสิมาแกะตับออกตะหนามมันก่อนเนาะค่ะใส่ที่ใจซอยแม่นะกินฮะกินเลยสู้ลูกสิปูมันพี่น้องวันนี้มันเลยค่ะพี่น้องมันค่ะมันแม่ตำเอาต้นน้ำมันแล้วก็บีบเอาน้ำมันแล้วค่ะโอเคบีบโอเคฮะโอเคกินอ้อมกับผงน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อมีแต่มันค่ะต้มค่ะพี่น้องเขาก็แกะเฉยๆนะค่ะเรื่อยๆก็สิมาตำเอากอกเอาน้ำเอามาล้วนซื้อไฟมันเป็นของมันอีปูผักมันแนวนี่ค่ะแกะเสร็จแล้วค่ะวันนี้เขาก็มาตำเนาะค่ะพี่น้องตำเอาน้ำตำให้มันละเอียดแล้วก็กอกเอาน้ำนี่พี่น้องอันนี้กระดองมันมีตำมันเลยค่ะเดี๋ยวจะสิแกะใส่อีกทีนึงเนาะค่ะใส่กินบ่กินปูคุณใส่สิกินปูแม่ภูมิใจบ่สวัสดีครับไปลูกกินปูสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับไปลูกแม่บอกว่าสวัสดีครับมีไหนบ่เก่งเลยเฮ็ดดีๆเฮ็ดก่อนเฮ็ดก่อนครับสวัสดีครับงามๆแล้วงามครับงามซื้อน้องภูมิใจครับภูมิใจดีๆครับกัดกันทั้งนั้นแหละแล้วค่ะยิ้มหวานใช่ไหมยิ้มหวานไหมยิ้มหวานกินหวานนะลูกกินหวานให้แม่กันก็ได้กินหวานก็ลูกกินหวานก็ได้ลูกถามพี่น้องก็ทำให้มันละเอียดเนาะค่ะกระมันพี่น้องเดี๋ยวเราก็กรองเอาน้ำน้ำมะปูใส่ไฟพี่น้องตำมันละเอียดจังสี่ละค่ะมันแหลกไปกรองเอาน้ำมันแกะมันใส่ก่อนนะคะอันนี้ส่วนหนึ่งกับแป้งไปดองแล้วค่ะดองก็ร้ายเติบอยู่พี่น้องแกะมันใส่นะค่ะเขาแกะมันใส่ที่หลังเพราะว่ามันสิตำยากเพราะว่าน้ำมันหลายนี่กระดองมันมีน้ำหลายเนาะค่ะท่านมันค่ะจะเสียบว่าพี่น้องสอนกินขึ้นโอ้มันคักมันแน่มักจะกินบ่กินมันอีลีอ้อล้อเดี๋ยวค่อยกินนะลูกเนาะเดี๋ยวแม่เฮ็ดให้กินเนาะครับแม่ครับมันกิ่วเดี๋ยวจับเด้อลูกเดี๋ยวจับเด้อมันเข้านั่งเบิ่งซื่อๆปูแซ่บพี่ปูแซ่บบ่แซ่บนี่ก็ลูกกินดูดูจ้ะแกะเสร็จแล้วพี่น้องอันนี้ว่าตำแล้วค่ะว่าปิดน้ำพี่น้องตำละเอียดแล้วก็เอาน้ำใส่ค่ะเทกล่องเอาน้ำค่ะอ
ของเอาน้ำอันนี้ก็สิไปตำอีกรอบนึงค่ะตำแล้วก็เอามาของใส่น้ำคือเก่าเนาะค่ะงาเบิ่งเฮาตอนเฮาเฮ็ดแล้วเนาะค่ะเคี่ยวค่ะเดี๋ยวจะไม่แข็งใบหน้ามากหรอกค่ะเคี่ยวไปเรื่อยๆจะไม่เหนียวแล้วค่ะหน้าตาจะประมาณนี้ค่ะแล้วค่ะพี่น้องเราจะใส่ตะไคร้เลยค่ะเนาะพี่น้องมันแดดเขาจะใส่กบน้ำเนาะค่ะใส่ตะไคร้ใส่กบลงไปเลยค่ะกบย่างใส่พริกค่ะหอมหอมพี่น้องเสร็จแซ่บค่ะปรุงเครื่องเลยค่ะใส่น้ำปลาแดกนะคะขาดก็ได้น้ำปลาแดกใส่ผงชูรสค่ะใส่ไม้ใส่ไม้ใส่รสดีค่ะใส่ผักผักโอ้ยหลายแห้งค่ะใส่ผักซีเล่าค่ะพี่น้องผักซีเล่าผักกาดหินผักหอมใส่ลงไปเลยค่ะพี่น้องมาสดน้ำกันค่ะอีกระปูแซ่บๆพี่น้องใส่กบขอบผักหลายโอ้ยแสบแห้งแสบแห้งค่ะนัวคักนัวคักแสบเลยค่ะพี่น้องสุกแล้วพี่น้องขวายกระปูใส่ผักซีเล่าใส่ผักกาดหินนะคะใส่กบหอมพี่น้องโอ้ยหอมคักพี่น้องมากๆผสมต้มกันพี่น้องแสบแสบพี่น้องแสบอีหลีค่ะประดิษฐ์ตัวแสบคักแสบแน่แน่พี่น้องหอมหอมซะหรอเข้มข้นคักเลยค่ะเดี๋ยวพี่น้องมากินน้ำกันค่ะแสบอีหลีหัวแบบอีสานบ้านๆเท่าเนาะค่ะมากินน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อวันนี้เด้อพี่น้องมากินข้าวเช้าน้ำกันค่ะวันนี้น่ากินบ้านๆอีสานบ้านหน้าเฮาพี่น้องอันนี้อ้อมมีกระปูพี่น้องอ้อมมีกระปูใส่ผักซีลาวใส่กบขอบนี่กระป้นนี่กระปูค่ะป้นปูใส่กบผักกระเดาเนาะค่ะนี่กระมุกปลาข้าวน้อยพี่น้องมาเด้อมาเด้อกินข้าวน้ำกันยังวันกินก้อนแล้ววันนี้สวัสดีค่ะคุณน้องมากินข้าวกันตั้มแม่ยังว่าต้องผีแม่แม่ยังว่าผีแม่ยังว่าผีแม่ยังว่าผีเด้อพี่น้องมีเนื้อกินแซ่บๆค่ะมากินข้าวน้ำกันเด้อพี่น้องไม่กินแซ่บๆเลยเมนูโปรดทั้งนั้นเลยค่ะอาหารอีสานบ้านๆเนี่ยแล้วเป็นไงม้วนใครบอกมันพักก่อนมะกระเดาก็แซ่บแซ่บพี่น้องมะกระเดาอยู่ที่ไหนนี่มะขมเลยดีค่ะมั่นค่ะพี่น้อง
เนาะมันสดพร้อมมีผูน้ำกันหอมๆเชิญเราซื้อแล้วครับครับครับเนี่ยกระเดาก็ไม่เป็นน้องเอ้ยกระเดาบกผมเห็นปะหมกปลากระเสือกจะมาเทิงมือไข่บ่แม่หมกปลาไข่เต็มมีกระเบื้องใส่กระเลงมีก้นมาเหยียบแล้วก็ท่านไปถึงชิมชิมลูกควรแล้วฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกำลังไม่ใจดีด้วยถึงของกาขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลค์กดแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เด้อค่ะคลิปหน้าเพิ่มไหมค่ะสวัสดีค่ะลูกควรโอ้ยลูกก็จะเป็นเดือด